สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จพระเนื้อสมเด็จเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อสัตตะโลหะนะครับหลังจากคลิปนี้แล้วนะครับท่านก็ตามไปดูพระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองนี่นะครับซึ่งทางช่องออกไปหลายคนนะครับที่พี่นกมีเด็ดไพ่ตองจิ๋วอันนี้นะครับแล้วก็พิมพ์แปลกๆอย่างนี้นะครับเป็นพระที่ผมชอบนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับพระสมเด็จโรยผงไข่มกราตีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาส่องกับอาจารย์บอยมาให้ความรู้กันนะครับที่ร้านพี่นกรวมเศษนะครับเป็นบริษัทรับซื้อของเก่านะครับโดยเฉพาะโลหะนะครับแต่มีพระสมเด็จครึ่งบ้านอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนี่เป็นหีบพระสายหวังนะครับที่ทางช่องเปิดหีบไปแล้วนะครับมีสวยงามสง่าบานตะไทยอย่างนี้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับพี่นกก็ยังมีพระสายวังที่เป็นพระบูชาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งทางช่องก็ได้ทำคลิปไปบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่นกรวมเศษนะครับว่าพระชุดสมเด็จเนื้อสตะโลหะน่าศึกษาน่าเล่นหายังไงกับอาจารย์บอยนะครับก็อาจารย์บอยก็ที่ไหนมีพระเยอะนะครับเชิญไปเชิญอาจารย์บอยไปได้นะครับคลิปของผมกับอาจารย์บอยพี่นกหรือใครๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจารย์บอยขอทำเนื้อสตะโลหะเดี๋ยวเราจะมาทำว่าเนื้อนี้ถูกตีเก๊ถูกปามาดว่าเก๊มาตั้งแต่ผมทำคลิปใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าพระชุดนี้ไม่มีอยู่ในสารระบบครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกผมต้องใช้เวลากี่วันถึงสองครั้งพี่นกก็ยิ่งส่องก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาให้พี่ได้เผยแผ่ให้ลูกหลานได้เห็นครับครับเยอะมากเก็บที่ผมมาทำคลิปเปิดหัวไปนี่เก็บมายังไงได้เยอะแยะขนาดนี้ก็ท่านมาเองนะครับก็คือท่านเราสวดมนต์เราสวดมนต์ไหว้พระเราอธิษฐานขออะไรเงี้ยท่านก็มาหาท่านก็มาให้รับรู้ไปเจอแหล่งไปเจอของที่แบบว่าเขาวางไว้ในที่ไม่เหมาะสมสำหรับผมนะผมคิดว่าเขาวางไว้ในที่ไม่เหมาะสมผมก็จะเอากลับมาวางไว้มาบูชาไว้เงี้ยมันก็เป็นในประมาณนั้นนะครับอาจารย์บอยครับตรวจสอบพระมาเยอะแยะพระของพี่นกเจ๋งตรงไหนมันมีหลากหลายพิมพ์ที่เราไม่มีนะครับที่เราเคยตรวจแล้วเราไม่เจอเจอแต่บางทีเราไปเจอแค่เนื้อผงนะครับเราก็หาตัวคู่เทียบไม่ได้คู่เทียบก็คือในการที่ว่าเราจะสรุปว่าไอ้พระนี้มีการสร้างจริงไหมอย่างองค์นี้นะครับเป็นแจวเรือเนี่ยครับแต่ว่าแป๊บนึงครับตัวอย่างอันแรกเลยทำไมถึงผมถึงเลือกพระตัวนี้มาเป็นตัวอย่างแรกพิมพ์นี้เป็นพิมพ์แรกเพราะว่าเพิ่นอ่ะผมไปเจอพี่เขาพี่นกเขาซื้อพิมพ์นี้ออกมาให้นะครับเราก็เลยหาคู่เทียบแล้วเพิ่นได้มาทั้งสองตะกร้าแหละตะกร้าแรกที่เขาหาเนื้อสัตว์โลหะมาเราจับไปจับมามาได้พิมพ์นี้ซึ่งเป็นการนำมาเทียบกันเป็นภาพพิมพ์เดียวกันนะครับแล้วยังมีอีกหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เจอในรายการลงคลิปเลยก็เลยหยิบยกภาพชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และให้คนได้เข้าใจว่าเนื้อเนี่ยคือเนื้ออะไรด้วยหนึ่งแล้วก็พุทธพิมพ์ที่มีการทำขึ้นมาบางครั้งเราเจอในพุทธพิมพ์ที่เป็นเนื้อผงแต่เรายังไม่แน่ทุกคนยังไม่แน่ใจเลยว่ามันมีการสร้างขึ้นจริงแต่นี้ถ้าเราเอาเนื้อที่เป็นโลหะเนี่ยคำว่าโลหะเนี่ยมันทำยากกว่าเนื้อผงใช่ไหมครับมันทำยากต้องใช้ความร้อนมันต้องใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้หุ่นเทียนหรือว่าบล็อกแม่พิมพ์ที่สามารถเทความร้อนไอเทของเหลวที่เป็นโลหะแล้วก็เอาเนื้อหาออกมาได้นะครับเนี่ยให้เป็นรูปลักษณ์ของพิมพ์ทรงพระอย่างนี้ได้อันนี้ยังบอกเป็นชอบไม่ใช่ชอบอันนี้แหละครับเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่มีช่อนะครับมีเทเป็นเทเข้าแบบเทเข้าไปในเบ้าเทเข้าไปในเบ้าด้านหลังไม่มีรอยช่อไม่มีรอยช่อครับไม่มีรอยช่อนะครับไม่มีรอยการเก็บช่อหรือว่าเก็บอะไรเลยครับมันเป็นการเทเข้าไปในบ้องเบ้าแล้วที่น่าจะเป็นเบ้าที่สําเร็จแล้วก็เทออกมาแล้วรอให้น่าจะแข็งโดยการใช้เทเสร็จน่าจะเอาลงน้ําให้มันแข็งตัวเลยครับให้มันแข็งตัวเลยอันที่อาจารย์บอยองค์ดำๆนี้อาจารย์บอยเป็นเนื้ออะไรอันนี้นะครับทุกคนบางเดี๋ยว
ผมให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงที่บอกว่ามันแข็งตัวเร็วเนี่ยเพราะอะไรครับน่าจะเอาแช่น้ำเพราะมันมีการเดือดอันนี้มันมีการเดือดนะมันมีการเดือดซึ่งเกิดจากการที่แบบเปลี่ยนความร้อนกลายเป็นความเย็นโดยทันทีอันนี้เป็นพิมเจลเรือเนื้อสัตว์อันนี้เป็นพิมเจลเรือเนื้อสัตว์ชิลิเนื้อสัตว์โลหะสัตว์โลหะอีกองนึงเป็นเนื้ออะไรกันหน่อยอีกองนึงเป็นเนื้อดินเกาหลีเนื้อดินเกาหลีดูพิมจะเหมือนกันเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยโลหะรูปร่างหน้าตาเขาอาจจะติดไม่ชัดไม่เหมือนกับพาร์ทที่เป็นเนื้อผงครับนะครับมันก็เลยเพี้ยนกันนิดหน่อยเพี้ยนกันนิดหน่อยแต่รูปลักษณ์ถ้าเราเทียบเคียงกันเลยนะเรื่องวันนี้นะเกือบเป็นพิมพ์เดียวกันเขาอยู่ในรูปลักษณ์พิมพ์เดียวกันเลยครับรูปลักษณ์พิมพ์เดียวกันเลยแต่ขนาดก็อาจจะแตกต่างกันโดยที่หุ่นเทียนหรือว่าบล็อกไม่พิมพ์อาจจะเป็นคนละบล็อกเท่านั้นเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เอามาเทใส่ด้วยครับก็เป็นส่วนที่เราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันการเหี่ยวย่นก็ผิดรูปร่างไปนิดนึงนะเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้มันคนละอย่างกันครับพอเกิดความเป็นคนละอย่างกันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนไปครับและในกลุ่มของเนื้อหาพวกนี้บางคนบางท่านก็จะคิดว่าเป็นเนื้อตะกั่วถ้ำชาครับนะครับเราก็เลยหยิบยกขึ้นมาให้ข้อมูลกับผู้ที่เก็บรักษาไว้ว่าจะได้แยกให้ถูกว่าเนื้อเนี้ยมันพิเศษกว่าเนื้อตะกั่วถ้ำชามันพิเศษกว่าตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อสัตตะโลหะโลหะสัตตะโลหะนี่คือโลหะทั้ง7ใช่มั้ยครับโลหะทั้ง7ชนิดที่มารวมกันแต่พอเราส่องเข้าไปที่เนื้อพระใช่มั้ยครับเนื้อพระมีวรรณะของโลหะกระแสอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตะกั่วถ้าโดยตัวปกติถ้าเป็นตะกั่วอย่างเดียวจะเป็นเนื้อของตะกั่วอย่างเดียวแต่นี่มีทองเหลืองมีทองคำมีทองเหลืองมีทองคำแล้วก็มีกระแสของทองแดงอยู่ในนี้มันเป็นการรวบรวมโลหะหลากหลายชนิดโดยการผ่านอุณหภูมิความร้อนแล้วก็เทลงมาในบล็อกไม่พิมพ์เราสังเกตจากการที่เย็นตัวของเกณฑ์โลหะนะครับมันจะหลวมไม่ได้มีการกดอัดหรือบีบฉีดมันจะหลวมมันจะอยู่กันแบบหลวมๆเขาจะอยู่กันแบบหลวมๆไม่ได้หนาแน่นพอเขาอยู่กันหลวมๆแล้วแสดงให้เรารู้ว่าพวกนี้เป็นกรรมวิธีการหล่อโบราณหล่อแล้วเทลงในบล็อกไม่พิมพ์เลยแล้วก็ทำให้เกิดรูปร่างแล้วก็เย็นตัวเลยฉับพลันอาจารย์จะบอกว่าทำไมอันนี้ถูกพระชุดนี้ถูกด้อยค่าทั้งหมดพระเนื้อโลหะถูกด้อยค่าทั้งหมดเลยนะข้อนี้ผมน่าเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่โดนเขาเรียกว่าโดนบิดเบือนหรือว่าโดนให้ความรู้ไปในทางที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะทุกคนจะนึกเข้าใจว่าพระสมเด็จเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อผงเท่านั้นก็เป็นเนื้อผงอย่างเดียวและเนื้อเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยอีกแล้วก็เป็นแค่เนื้อปูนเปลือกหอยอย่างเดียวด้วยมันก็เลยให้ทำให้พระกลุ่มเนี้ยไม่เคยมีตัวตนพอไม่เคยมีตัวตนแล้วยิ่งแยกแยะเนื้อกันไม่ออกบางคนไปถามคนโน้นก็จะเป็นเนื้อตะกั่วถ้ำชาอันนี้ก็บอกเป็นเนื้อโลหะอันนี้ก็บอกเป็นเนื้อสัตตะโลหะบ้างอันนี้เป็นเนื้อเมฆพัดเมฆสิทธิ์บ้างมันไม่มีข้อมูลที่ตรงเลยสักทีผมก็เลยหยิบยกพระชุดนี้ขึ้นมาแล้วพุทธพิมพ์เป็นพุทธพิมพ์ที่เรามีเจอกันอยู่ในพระเนื้อผงมันหนีไม่ออกนะก็เลยหยิบมาให้ข้อมูลก่อนและเจอเยอะในที่นี่หลายพิมพ์เจอในพี่นกในพี่นกหลายพิมพ์พี่นกก็เลยต้องรีบทำก่อนในฐานะผู้ที่มีทำธุรกิจเนื้อโลหะก็เรารู้สึกว่าองค์ที่เราเห็นเป็นพระพุทธหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเป็นองค์พระเงี้ยผมก็มีความศรัทธาอยู่แล้วอะเราเจอเราก็เก็บไว้ฮะเก็บไว้เจตนาเราดีฮะเจตนามากกว่าคิดว่าเก็บว่าเป็นองค์พระพุทธพอใช่ครับใช่ครับแล้ววันหนึ่งก็ได้มีอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้มาเปิดเผยเรื่อยๆเรื่อยๆจนทำให้ผมรู้สึกว่าอุ้ยของผมเนี่ยไม่ใช่มีค่าแค่ผมเห็นเป็นพระพุทธนะครับอันนี้เป็นสมบัติของโลกและเป็นสมบัติของชาตินะครับมั่นใจครับโชคดีครับโชคดีเก็บก่อนนะครูบาอาจารย์แต่ละท่านให้ข้อมูลมีความรู้ออกมาเราได้เปรียบตรงว่าเราได้ดีเช็คครับดีเช็คตัวเองว่าสิ่งที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมพอเราเจอสิ่งที่ดีเช็คแล้วมันแฮปปี้โดยที่เราไม่ต้องไปหนักอกหนักใจแล้วว่าเอ้ยเราเก็บอะไรมาพอ
ความรู้สึกเราผิดหรือเปล่าเราเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเราไปจับอะไรขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นการไขข้อมูลทั้งหมดที่พี่ได้เก็บเอาไว้ก็จะพยายามเก็บเอาภาพแปลกๆที่ทุกคนไม่เคยเจออาจารย์อันนี้เป็นแคลไซด์ของขี้เบ้าขี้เบ้าหรือหุ่นเทียนที่เขาน่าจะเอาใช้หุ่นเทียนนะครับเป็นตัวนำแล้วก็เทให้มันเกิดรูปร่างของเขาเกิดรูปร่างของเขาทำให้เกิดการงอกของแคลไซด์เกิดขึ้นมาเพราะว่าแคลไซด์ของเขาเขาเกิดงอกขึ้นมาจากเนื้อเนื้อตรงที่แปลงขัดไม่ออกนะครับถามว่าหลุดไหมหลุดครับแต่ก็ถ้ามันหลุดไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรูปร่างของเขาอยู่ขึ้นมาอยู่ในร่องรอยเดี๋ยวเข้าไปให้ดูแรกผมก็ส่องว่ามันจะมีไหมแค่แหละเขาจะมีร่องรอยของเขาที่เขาขุดอยู่นี่ลองเช็ดดูนักวิทยาศาสตร์ต้องลองใช่ไหมครับมันต้องลองทุกอย่างก่อนที่เราจะเอาขึ้นกล้องเพราะว่าการให้ข้อมูลที่ชัดเจนมันจะเป็นการให้ข้อมูลที่ดีและชัดเจนมากที่สุดเราลองเช็ดดูว่ามันมีแคลไซด์งอกของเขาอยู่จริงไหมเราลองถูออกเขาก็ยังมีแคลไซด์อยู่มันถูออกไม่หมดแล้วก็ด้วยทำให้การเช็ดเนี่ยเราทำให้เห็นเกณฑ์โลหะที่ชัดเจนขึ้นกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการของการหล่อโบราณมันถูกต้องตามวิธีการสร้างภาพแบบโบราณแล้วเมื่อส่องไปแล้วคาดไม่ถึงว่าภาพกลุ่มนี้เป็นภาพจะมีโลหะที่มีคุณเขาเรียกว่ามีโลหะที่มีคุณค่ามีราคาอยู่ในตัวเองก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่เอามาใส่ในเนื้อพระพระสมเด็จนะครับมีทุกเนื้อนะครับที่เป็นเนื้อโลหะนะครับเปียกทองเนื้ออะไรนะเนื้อเมฆพัดเมฆสิทธิ์เนื้อแร่เหล็กไหลเนื้ออะไรมีทุกเนื้อมีทุกเนื้อครับมีทุกเนื้อแล้วสิ่งที่เราคาดเดากันตอนแรกว่าเป็นหุ่นเทียนไหมเนี่ยก็คือส่วนที่ปรากฏพวกนี้เป็นคราบของน้ำมันหุ่นหรือน้ำมันขี้ผึ้งที่มันหลอมละลายกลายเป็นขี้เบ้าหรือว่าคราบตะกั่นที่มันแห้งลงไปในเนื้อผ้านะครับเลยทำให้ผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดงอกขึ้นมาตัวนี้เป็นสิ่งที่อินทรีย์สารทำให้เกิดผลึกเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตานะครับมีทุกพิมพ์แล้วก็พิมพ์แต่พิมพ์จี๊ดจัดทั้งนั้นเลยนะครับคือถ้าถ่ายกันจริงๆนะผมพูดเถอะ1ถาดแล้วตรวจกันครั้งละถาดไม่ได้โม คือของพี่นกนี้เป็นเสือซุ่มนะครับที่ซุ่มเก็บมาไม่นานนะครับแต่เก็บมาแต่ละที่พี่นกชุดนี้ได้มาจากไหนชุดนี้น่าจะได้มาผมก็อย่างนี้ได้มาเป็นกิโลวะได้เป็นกิโลครับได้เป็นกิโลครับได้มาเป็นกิโลทั้งหมดเลยครับได้มาเป็นกิโลใช่ครับครับคือผมยกขึ้นมาถุงนึงเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วผมก็ประเมินเอาว่าจะให้เขาประมาณกิโลเท่าไหร่นั่นคือความคิดของผมตั้งแต่นั้นตั้งแต่ที่ผมเช่าพระหรือว่าผมต้องการบูชาพระอะไรเงี้ยเป็นความคิดของผมเลยก็คือว่าเราไม่ได้เป็นเซียนพระเราไม่ได้ซื้อในฐานะคนที่ทำธุรกิจซื้อเหล็กใช่ครับใช่ครับแต่ก็อาจจะคูณด้วยโลละ500คูณด้วยโลละ1,700อะไรเงี้ย2โลก็ถุงนึงก็เราก็ 1,500 อะไรเงี้ยผมก็จะยกดูใช้น้ำหนักกะเอาประมาณนั้นครับซื้อตามน้ำหนักซื้อตามน้ำหนักครับวิธีการไปได้มาเนี่ยแต่ละที่เราไปทำนะครับไม่เหมือนกันเลยนะบางคนก็เก็บด้วยบุญวาสนาบางคนก็เก็บด้วยบารมีบางคนก็เก็บด้วยทุนทรัพย์อันนี้เขาเรียกว่าเก็บด้วยความสามารถคือเป็นโลวิชาชีพแล้วก็ศรัทธาและความศรัทธาซื้อครั้งละเป็นโลเหมือนชัยบางแสนเพื่อนบ้านกันเคยเจอกันยังอันนั้นเขาเก็บเป็นโลเหมือนกันนี่นะครับจะมีแร่พวกแร่ที่หายากนะแร่หายากเนี่ยเขาจะแยกโลนะครับในกลุ่มพวกพาราเดียมหรือแพลทินัมหรือว่าเป็นพวกเหล็กไหลเขาเรียกว่าเหล็กไหลปีกแมงทับเขาจะแยกตัวออกจากโลหะอื่นๆเพราะกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มของมันเป็นแร่ธาตุอาจจะเป็นทั้งหินก็ได้นะครับหรือว่าโลหะที่ยังไม่แข็งตัวเป็นโลหะที่ไม่ใช่โลหะแข็ง
มันก็เลยไม่หลอมละลายครับดูละซึ้งมากเนื้ออย่างเงี้ยดูแบบดูทั้งวันดูได้ทั้งวันดูละซึ้งนะครับดูละซึ้งครับผมโลหะแบบนี้ใช้เครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีของพี่ได้มั้ยได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ปืนโอลิมปัสใช่ครับย่ออะไรอยู่ใช้โอลิมปัสเหมือนกันครับผมใช่ครับถ้าเรื่องโลหะถามนี่นกนะไม่พลาดนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในธุรกิจซื้อขายเหล็กซื้อขายโลหะทุกชนิดนะครับครับผมองค์นี้แบบเห็นไหมครับดูแล้วเราสามารถที่จะไปดูเนื้อที่เป็นโลหะอื่นได้อีกครับนี่คือต้นแบบของการดูเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าโลหะเราลดหลั่นไปทีละจุดทีละจุดได้ก็คือดูสมเด็จเสร็จเราอาจจะไปดูที่หลวงพ่อเงินจำเกณฑ์โลหะไว้แต่ละยุคแต่ละยุครู้วิธีการสร้างรู้ว่าสร้างที่ไหนองค์นี้ผ่านทันยุคแน่นอนอาจารย์บอยกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพระของผมเป็นต้นแบบของเนื้อโลหะโลหะแล้วเอาเนื้อโลหะของพระสมเด็จที่ตรวจของผมที่เห็นของผมวันนี้ไปเป็นตัวอย่างกับหลวงพ่อเงินได้ได้ครับได้หรือว่าพระวิธีการสังเกตพระโลหะแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เลยแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เลยเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าพระที่คุณกำลังจะเข้าตรวจสมมติเราเอาพระสมเด็จตรวจก่อนใช่ไหมครับครับเนี่ยเรารู้ต้นสายปลายเหตุว่าพระผู้นี้มีโลหะเป็นการหล่อโบราณแบบไหนครับหรือว่าการเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าเป็นลักษณะแบบไหนเราจำเมมโมรี่ข้อนี้ไว้ครับครับแล้ววันอื่นเราเอาผ้าที่มีอายุน้อยกว่าสมเด็จน้อยกว่าสมเด็จที่เป็นเนื้อโลหะน้อยที่สุดตอนนี้ก็คือหลวงพ่อเงินครับเราเอาเข้ามาใส่แล้วเราดูเกณฑ์ของโลหะมันเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานแล้วก็ประวัติหรือว่าการข้อความบันทึกมันมีข้อความบันทึกว่าหลวงพ่อเงินอยู่ในยุคสมเด็จโตนะครับครับผมท่านอยู่ในยุคสมเด็จโตโดยที่ผ้าที่เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเงินสมเด็จโตก็เคยสร้างครับนะครับเราเอาผ้าตรงนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ครับผมนะครับนะครับไม่เห็นโลหะไม่เห็นโลหะอยากให้เห็นโลหะหมดเลยมันโดนคุมไม่ได้เช็ดแค่เช็ดองค์เดียวไม่กล้าเช็ดเยอะคือคนที่ไม่ศึกษาเรื่องนี้ก็เสียโอกาสไปโดยปริยายเนี่ยไหมครับเกล็ดโลหะเขาฟ้องว่าเป็นเกล็ดโลหะหนาๆเขาเรียกว่าขนาดหนาแล้วก็ไม่ละเอียดมันหยาบแล้วก็ผนวกกับความหนาแน่นความหนาแน่นพวกนี้เราลงข้อมูลได้แล้วว่าพวกนี้เป็นไม่ได้กดด้วยเครื่องหรือว่าไม่ได้เป่าด้วยความการแรงดันทำให้เกิดการแค่เทแล้วก็ให้มันเย็นตัวเองพอเกิดการเทและเย็นตัวเองเนี่ยเราไปดูวิธีการสร้างย้อนเหมือนเรานั่งทำให้ชินการดูคนดูพระเนี่ยต้องเป็นคนที่มีจินตนาการเหมือนครับมีจินตนาการนึกคิดเหมือนเราคิดบวกนะอย่าคิดลบเดี๋ยวเราค่อยมาลบเราเมื่อลบตอนไหนครับลบเมื่อตอนเราเห็นภาพว่าภาพตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมมันใช่อย่างที่เราเข้าใจไหมหรือว่าเราเข้าใจไปเองพอเราเห็นภาพเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในระบบของการคำนวณความคิดว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มีการหล่อแบบไหนแบบโบราณไหมโดยการใช้อะไรโดยการใช้โลหะหลากหลายชนิดมีการผสมผสานโลหะที่เกิดขึ้นเหมือนที่เราเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่เราต้องวิเคราะห์ทีละเฟรมวิเคราะห์ทีละเฟรมนี้ออกมาว่ามีเกณฑ์ของโลหะหลากหลายชนิดไหมค่อยๆดูเหมือนเราย่อส่วนตัวเราเองไปเราใช้ไปฉายล่อส่วนมุดเข้าไปในมิติตัวนี้แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในมัลติเวิร์สตรงนี้นะครับเหมือนเราไปอยู่ในเกณฑ์ของกล่องของโลหะแล้วเนี่ยแล้วเราก็มองดูว่าเกณฑ์โลหะแต่ละแท่งเป็นสีอะไรเป็นสีของเขาที่เกิดจากการหลอมละลายแล้วก็มีลักษณะสีที่แตกเป็นสีไหนนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของคาบขี้เบ้าหรือว่าหุ่นเทียนที่หลอมละลายลงไปและวิธีการวิเคราะห์ของการดูการหลอกหลักการหลอมละลายเนี่ยเขาหลอมละลายเข้าไปอยู่ในเนื้อเขาเลยนะครับตัวนี้เราถ้าเราไม่ส่องขยะเราจะไม่เห็นการหลอมละลายที่ไปฝังอยู่ในเนื้อเลยเราก็จะคิดว่ามีคราบดำๆอะไรเฉยๆนะมีคราบดำๆอะไรเฉยๆเช็ดก็ไม่ออกเพราะเขาฝังอยู่ในเนื้อเขาเลยพอเราได้ข้อมูลของการหล่อโบราณแล้วเนี่ย
เราค่อยมาสรุปตรงส่วนที่ว่าตัวค่าของอายุค่าของอายุเราดูจากอะไรครับจะดูจากส่วนผสมของเขาจะมีค่าฝุ่นเทียนใช่ไหมครับมันจะต้องมีผนึกแคลไซต์งอกขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นแต่ความหนาแน่นจะขึ้นอยู่กับว่าวัตถุชนิดนั้นอ่ะมีการที่ว่ามีหุ่นเทียนหรือว่าลักษณะของการก่อหุ่นเทียนนั้นอยู่ในพื้นผิวที่ลึกลงไปหรือว่าอยู่บนพื้นผิวอย่างนี้คือเขาอยู่บนพื้นผิวที่สามารถทำปฏิกิริยาเคมีในอากาศได้มากขึ้นทำให้เกิดการงอกของแคลไซต์ที่คุมอยู่เรามองด้วยตามองไม่เห็นใช่ไหมเรามองไม่เห็นเลยเห็นแค่ฝ้าขาวแล้วก็มีโลหะบางส่วนที่ไม่ละลายอันนี้คือปิดประตูทั้งหมดเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วข้อมูลที่เราเรียงมาทีละชุดทีละแถบมันสรุปแล้วเราตั้งสแควร์รูทแล้วบวกลบคูณหารแล้วว่าสิ่งนี้แท้ฉันยุคที่สร้างอันนี้คือหลักการคิดของผมนะครับอันนี้พิมพ์อะไรกันบ่อยคือการเรียกชื่อพิมพ์ไม่รู้จะเรียกชื่อพิมพ์อะไรแล้วนี่พี่2408พี่เทพเล่นแหลกไม่รู้ครับทีมนี้ผมหลานก็เรียกไม่ถูกอะไรไม่ได้เรียกไม่ถูกอันนี้ในเนื้อผมมีนะจ๊ะมีครับที่เราให้สังเกตอ่ะตรงนี้นี่พิมพ์อะไรพี่จะดูบุญยันนะผมถามพี่บ้างละตุ๊กตาใหญ่เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใช่ป่ะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเพราะไม่มีฐานครับใช่ป่ะไม่มีฐานแล้วมีปี2408มี2408ไอ้ตัวปีตรงนี้คือปีที่สร้างแน่นอนแต่อันนี้ไว้2408นะครับเราสามารถส่องวิเคราะห์โลหะด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่านี้พี่นกสบายมีเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทุกคนเขามีเทคโนโลยีใช่ไหมครับเขามีเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์ได้มากขึ้นมากขึ้นแต่อันนี้ให้ผมตั้งนะพิมพ์ตุ๊กตาข้างอกตรงนี้ตุ๊กตาข้างอกข้างอกพี่ให้ผมตั้งเลยอ่ะ2408บอกให้ผมเรียกไม่ถูกนักโลหะวิทยาจะอธิบายได้นะครับว่าใช้โลหะรุ่นนั้นหรือเปล่าครับเป็นพอเป็นโลหะเป็นโลหะที่คนละยุคเมื่อกี้2401นะครับมันเป็นคนละยุคพอคนละยุคเกณฑ์โลหะเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีความแวววามากขึ้นเท่ากับให้เรารู้ว่าเป็นโลหะที่มีคุณภาพดีกว่าแล้วก็ลักษณะของเกณฑ์โลหะมีความละเอียดมากมีความละเอียดมากขึ้นใช่ไหมมีความหนาแน่นที่น้อยลงและคาบขี้เบ้าหรือว่าคาบขุ่นเทียนที่ละลายด้วยความรุนแรงมากขึ้นครับแสดงว่าความร้อนสูงมากเริ่มสูงขึ้นความร้อนเริ่มสูงขึ้นการเผาไหม้ก็เริ่มมากขึ้นทำให้เกิดการไหม้ที่ฝังลงไปในเนื้อมากกว่าครับอันนี้เข้าไปดูในกลุ่มของที่พระที่มีเป็นยุคละนอกจากยุคของหลวงพ่อเงินละที่มีแนวโลหะแบบอื่นโลหะที่ดีขึ้นและรูปลักษณ์ที่มีการหล่อที่ดีขึ้นแล้วเราสังเกตพื้นผิวนะครับพื้นผิวเขาจะมีรูปลักษณ์ที่ละเอียดมากกว่าแต่ก็ยังแฝงด้วยความที่ไม่ได้ตึงตัวยังมีการเหี่ยวย่นเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ดีเพราะว่าการหล่อโบราณน่ะเขายังต้องตักน้ำที่มันไหม้คราบตะกันที่มันไหม้เทออกตักออกหมดบ้างไม่หมดบ้างไม่เหมือนการหล่อในยุคใหม่สามารถกรองไอ้สิ่งที่เป็นตะกันโลหะได้มันก็ยังคงสภาพของความเขาเรียกว่าความเหี่ยวย่นของเขาอยู่และในเนื้อโลหะเนี่ยมีมวลสารของเขาด้วยเนี่ยคือก้อนมวลสารมากเป็นก้อนหินกรวดหินแร่ที่ไม่ละลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปวิเคราะห์แล้วเราทำความเข้าใจด้วยไปด้วยกันว่าเขาใส่เข้าไปด้วยเจตจำนงอะไรนะครับเจตจำนงของเขาถ้าเราเปลี่ยนแปลงถ้าเราเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นชาวพุทธเราก็ต้องการให้พระองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นมงคลกับผู้ที่ได้เอาไปแขวนได้เอาไปใช้ครับนะครับพี่น็อกมีเนื้อนี่กี่พิมพ์ 20-30 พิมพ์ก็ไม่รู้ผมมีอยู่ประมาณ20กิโลครับ20กิโลผมขัดกันถ้ากิโลนึงมี5พิมพ์นะครับก็100กว่ากิโลครับ
ส่วนเขาไซด์ขึ้นตามวาระของเขาแน่นอนเขาเข้ามีหุ่นเชียนด้วยนะเนี่ยคือค่าหุ่นเชียนที่ละลายหุ่นเชียนที่ละลายเขาจะฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยหุ่นเชียนที่ละลายใช่ไหมฝังอยู่ในเนื้อแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์สองสี่คือมีตัวเลขอย่างนี้แหละครับทำให้เราไปใช้เทคโนโลยีตรวจโลหะเพื่อให้อธิบายโลหะตรงนี้บอกต้องรีบเอาก่อนครับเพราะว่าแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์ไม่รู้จะหาเจอตอนไหนครับนะพี่น้องเขาสงสัยเรื่องสมเด็จเนื้อโลหะขนาดไหนครับผมเก็บด้วยความศรัทธาเก็บด้วยความศรัทธามากกว่าครับแต่ก็ไม่ได้มีความรู้นอกจากมาเจอคิดพิเศษเทพกับอาจารย์บอยนี่แหละก็จะได้ความรู้นี่แหละถามว่าผมว่ารู้ว่าเป็นพระแล้วก็เป็นเหมือนกับองค์สมเด็จชิดฟังเนี่ยผมเก็บหมดเลยครับผมนะครับเนี่ยเป็นเกล็ดโลหะเหมือนกันของสุดเนี่ย08เมื่อกี้จะแตกต่างกันที่ว่ารูปลักษณ์นะครับรูปลักษณ์ก็เปลี่ยนพอรูปลักษณ์มีส่วนร้าวส่วนโค้งส่วนนูนมากขึ้นการเดือดแล้วการไหม้ตอนที่เขาเทอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ความตึงตัวก็จะมีคล้ายคลึงกันต่อไป FC นะครับเสียงนาฬิกานะครับฟังกันไปเพลินๆครับฟังไปเพลินๆนะครับข้างหลังอ่ะก็อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นว่าตาเหรียญกษัตริย์เหรียญราชการที่4ใช่มั้ยครับครับที่อยู่ในพระสมเด็จเนื้อผงนะครับจะได้รู้ว่าเขามีตัวตนใช่ครับเขามีตัวตนนะเขามีตัวตนว่ามีการสร้างขึ้นจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะเอาคือเนื้อเนี่ยนะครับทำยากกว่าเนื้อผงเลิกคุยครับเลิกคุยแล้วเนื้อนี่ไม่มีสารในสารระบบของที่เขาส่องกันในพิมพ์มาตรฐานครับคือวงการไม่ทำเก๊หรอกครับพระองค์นี้ออกคลิปไปผมว่าคนดูหรือว่ากลุ่มที่ตามพี่เทพนะครับเขาจะได้มั่นใจในพระของเขาสบายใจในการสบายใจใช่ครับเนี่ยมันเกณฑ์โลหะนะครับเขาจะละเอียดแล้วแต่ก็แฝงด้วยความหยาบความหยาบคือมันไม่หนาแน่นพวกนี้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณแล้วเราพิจารณาพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์นูนด้วยนะไม่ได้พิมพ์บล็อกเป็นบล็อกปั๊มลงไปไม่ได้ปั๊มด้วยเป็นพิมพ์นูนยิ้มได้เลยครับใครมีพระชุดนี้อยู่ยิ้มได้เลยนะครับสบายใจได้นะครับพระมีเขาเรียกว่าพระมีที่ไปที่มาแล้วมีที่ไปที่มาแล้วแล้วเราก็ต้องดีใจว่าเราไม่ได้เก็บคนเดียว มีคนอื่นเก็บอยู่นะครับเราไม่ได้ไปคนเดียวรถไฟขบวนนี้มีหลายท่านที่ขึ้นมาด้วยกันกับเรานะครับเนี่ยแท้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยครับอันนี้ไอ้พิมพ์นึงโอ้โหที่2408เหมือนกันเหมือนกันครับชุดเดียวกันแล้วเราสังเกตดูนะที่ผมสังเกตดูนะถ้าเป็น2408พระจะหนักมากน้ำหนักจะหนักมากเยอะแสดงว่ามีโลหะที่สามารถหลอมละลายแล้วเป็นเนื้อเดียวกันดีขึ้นนะครับดีขึ้นโลหะไม่เสียครับโลหะไม่เสียแล้วเราส่องไปอย่างเงี้ยถ้าเราปิดตาเราจะรู้ได้ไงมีทองอยู่เนี้ยนายฉาจังเลยก็บอกนายฉาเจ้าของมีทองเหรียญนี้นะครับมีทองคำแต่ว่าถามว่ามีน้อยมีมากมีน้อยผมบอกเลยแล้วว่าน่าจะมีไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเป็นเกล็ดรองเล็กๆนิดเดียวเองเป็นเกล็ดเล็กๆส่วนมูลค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนว่าคนจะตีเป็นอะไรนะครับแต่เราตีเป็นพระเครื่องตีเป็นเขาเรียกว่าตีเป็นพุทธศิลป์ที่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเราทิ้งไว้ให้ครับใช่ครับนะครับนี่พระนอนนะพระปางสายญาตินะครับพระนอนปางสายญาตินะไม่ใช่แท่นนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจคิดว่าแท่นทำแท่นผิดไม่ผิดนะเขาทำเป็นพระนอนนะครับแห้งทั้งแห้งทั้งมีความสวยงามอยู่ในตัวเองมีเกล็ดของโลหะที่เรียกว่า
โลหะที่เป็นกระแสของโลหะค่อยๆไล่กันไล่ๆกันแล้วจะมีมิติถ้าเรามองดูดีๆจะเป็นมิติครับเป็นมิติเลยอาการแคลไซต์ที่ขึ้นตามร่องที่มีการไหม้ของเนื้อจากการโลหะหรือค่าฝุ่นเทียนที่มันโดนไหม้แล้วเผาลงไปครับขอดูหลุมตรงนี้หน่อยโอ้โหหลุมตรงนี้มีมวลสารมีสารหลากหลายอยู่ในนี้นะครับเนี่ยแล้วค่าตะกันโลหะไหมพวกเนี่ยมวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพี้ยนใหญ่ทองนะครับทองทองขาวครับก็ต้องคำขอสุกจริงๆทองขอสุกมากๆเลยในเนื้อพระครับในเนื้อพระเนื้อพระที่เป็นสัตตะโลหะใช่ไหมครับเนื้อสัตตะโลหะมีทองคำผสมด้วยนะครับโอ้โหแท้เนี่ยแท้ทันยุคเลยครับมันมีการเดือดเพราะนี่เป็นการเดือดที่เกิดขึ้นจากการที่โลหะเย็นตัวไม่เท่ากันวีเก้าชั้นนี่พบในพิมเก้าชั้นผ้าเนื้อผงนะครับผ้าเนื้อผงเกจิโยเก้าชั้นทุกพิมเขาพบในผ้าเนื้อผงทั้งหมดนะครับใช่ทุกพิมจะเจอในผ้าเนื้อผงทั้งหมดแต่เพิ่นผมหาไม่เจอไงไม่งั้นผมจะถ่ายคู่กันให้ทั้งคู่เลยครับอันนี้เวลาหาไม่เจอเพราะว่ามีผ้าเยอะมากหาไม่เจอครับงงไปหมดแล้ว งงไปหมดแล้วจำนวนมหาศาลครับนี่ก็ทองคำเหมือนกันนี่ก็มีสัดส่วนของทองคำแต่มีตรงนั้นจะมีปนอยู่ในเนื้อผ้าครับมีตัวหนึ่งในเนื้อผ้าแล้วเราดูลักษณะของโลหะครับโลหะเขาจะแห้งตัวแล้วก็มีเกล็ดของโลหะอยู่โลหะการหล่อโบราณนะครับเป็นการหล่อโบราณที่จะเกิดขึ้นกับพระโบราณที่มีอายุหลากหลายหลายร้อยปีโอ้โหสวยสวยจังเลยเนี่ยค่าฝุ่นเทียนที่ไหม้ครับฝุ่นเทียนที่มีความการไหม้ลงไปในเนื้อพอไหม้เสร็จแล้วก็มันมีแคลไซต์เกาะเพราะว่ามันมีอายุ แต่แวววาวพวกนี้น่าจะเป็นโลหะที่เขาเรียกว่าโลหะอาจจะมีโลหะนำเข้ามาแล้วแหละมันไม่เหมือนกับองค์แรกที่เป็น24001พวกนั้นเป็นโลหะที่ชาวบ้านนำกันมาหลอมหรือว่าหลอมละลายเทียบทีละชุดอุ๊ยฐานสิงมีเป็นฐานสิงฐานสิง3ชั้นใครที่ปรามาสว่าพระพิมพ์พระนิเกศนะครับคุณต้องหาของที่คุณคิดว่าแท้มาเปรียบเทียบนะครับของสิ่งใดในโลกใบนี้นะครับไม่มีของเก๊โดยไม่มีของแท้นะครับมันต้องมีของแท้ก่อนนะถึงจะมีของเก๊ถ้าคุณบอกว่านี่เก๊นะครับคุณต้องหาของแท้มาเปรียบเทียบถ้าคุณหาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้แท้หลักการง่ายๆนะครับของจะเก๊โดยตามลำพังไม่ได้นะครับมันต้องมีของต้นแบบนะครับนะครับก็แห้งเหมือนเปลือกต้นไม้เลยเหมือนต้นไม้ที่มีอายุที่แห้งครับเป็นลายเหมือนลายต้นไม้ครับนี่คือขั้นตอนในการดูพระที่เป็นโลหะครับในแบบของผมนะในแบบของผมนะครับแบบของคนอื่นหลายๆท่านอาจจะมีวิธีการศึกษาและวิธีการดูอีกแบบนึงแต่สุดท้ายเราหาพระแท้แต่เนื้อในของพระไงครับเห็นไหมครับวิธีการใส่มวลสารใส่แบบไม่ยั้งมีมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระน่าจะเป็นได้เล็กไหนวะเป็นกลุ่มเหล็กไหลพวกนี้เป็นกลุ่มเหล็กไหลนะครับเป็นกลุ่มเหล็กไหลเพราะมีความแวววาวงั้นเอาเราคิดง่ายๆครับถ้ามันเป็นโลหะมันน่าจะละลายนะครับแล้วในกลุ่มเหล็กไหลไพ่ดำเนี่ยมันเป็นเนื้อหินใช่ไหมเป็นหินที่มีแร่เมกเนไทท์เฮมไทท์เมกเนไทท์ที่เกาะอยู่จริงๆพี่นกก็น่าจะอธิบายได้นะพี่เขารู้แล้วเขารู้แล้วรู้แล้ว
รู้แล้วนั่งอมยิ้มนั่งอมยิ้มแล้วซื้อโลหะครั้งโรงงาน100ล้านจะอธิบายพระองค์เดียวไม่ได้ผมไม่เชื่อนะอาจารย์บอยเชื่อมั้ยซื้อโลหะครั้งโรงงานสามารถรู้เลยว่าโรงงานนี้มีโลหะอะไรบ้างพี่นกเป็นอย่างนั้นมั้ยผมรู้ว่าโลหะยิ่งพิเศษมันจะยิ่งหนักโลหะยิ่งพิเศษยิ่งหนักหรือว่าจับพระขึ้นมาที่เป็นสําเร็จชิ้นปั๊บที่เป็นเนื้อโลหะเนี่ยถ้าจับขึ้นมาแล้วหนักหน่วงเลยนะครับผมว่าต้องมีสารหรือว่ามีเป็นสารพิเศษเป็นโลหะพิเศษจริงๆครับนี่แสดงว่าสมมุติฐานที่ถูกต้องเป็นสร้างเนื้อโลหะเนี่ยนะครับเนี่ยมันเราบรรยายแทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเลยเพราะว่าเนื้อพระท่านบอกแล้วว่าฉันแท้จังไงเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ฉันไม่เหมือนกับคนอื่นที่คุณมีเพียงแต่ว่าฉันไม่ได้อยู่ในระบบที่คุณต้องการก็นั่นเองของคนตีจำลองมีไหมคนตีจำลองมีฐานสิ่งนี้นะครับมีเขาเรียนหนังสือท่านมีไหมท่านมีครับมีฐานสิ่งมีเนื้อโลหะไหมไม่มีเนื้อโลหะคือในยุคนั้นนะครับในการจับพิมพ์หนังสือนะครับพระชุดนี้ยังไม่ปรากฏมานะครับไม่มีโลหะเพราะว่าตอนที่ท่านทำหนังสือก็2519 10ไอ้ครับผมหรือเท่าไหร่นี่ครับจำไม่ขนาดยิ่งยุคนั้นยังไม่มีการเล่นพากย์เครื่องเป็นล้ำเป็นสันครับนะครับเนี่ยแท้โดยการบรรยายด้วยเนื้อพากย์ที่มีเกณฑ์โลหะที่เป็นการหลอดโบราณครับคาดเดือดวันนี้เรามาเจอคลังความรู้นะครับไม่ใช่เจอแค่ลังพระนะครับเราเจอคลังความรู้เรื่องพระเครื่องพระสมเด็จสายวังเนี่ยเป็นมวลสารที่ผสมใส่มาแล้วไม่ละลายเขาไม่ละลายไม่รู้เลยว่าหลอดโบราณไม่ได้ในความร้อนที่สูงเกินก็ไม่รู้อ่ะถ้าผมเป็นช่างผมก็รู้แต่ว่ามันละลายแล้วผมก็เทแล้วผมร้อนอ่ะ ผมร้อนอ่ะนะครับเนี่ยเก่าเนี่ยทันยุคเลยแหละครับเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรรู้แต่ว่าละลายแล้วฉันก็เทแล้วอ่ะโอ้โหไอ้พิมพ์จอมพลจอมพลเครื่องพลหรือจอมพลครับมันเรียกได้หลายพิมพ์จอมพลอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์แต่เขาเรียกว่าจอมพลฐานสิงห์นะครับแล้วแต่ในหนังสือบางหนังสือท่านก็เรียกว่าพระเกศเก้าต้องอยู่ที่ว่าเราอ่านหนังสือเล่มไหนใช่ครับถ้าดูปฏิทินสามทหารก็จะเป็นพี่น้องเคยดูเนี่ยก็ไอ้กิจกรรมก็คงในปฏิทินสามทหารมีครับผมคือเราดีใจไงครับไอเนื้อที่มันเป็นเนื้อผงอ่ะมันแท้ไปเลยไงเพราะมันมีต้นมันมีแม่แบบครับถ้าไม่มีแม่แบบเทเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยมันคงไม่ทำนะครับเนี่ยเราหาละเอียดมากยิ่งความเป็นโลหะที่ละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ยุคมันก็ยิ่งเข้าไปมากขึ้นก็คือหมายถึงว่าน้อยลงอายุก็ยิ่งจะน้อยลงแล้วมันก็เลยจะทำให้เราต่อจิ๊กซองตัวนี้ที่เราอยากดูภาคเหรียญมันจะต่อจิ๊กซองที่เราอยากดูภาคเหรียญไปเรื่อยแรกเริ่มเดิมทีผมก็พูดกันตรงๆนะผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโลหะพวกนี้เยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่เผอิญผมโชคดีตรงที่เราดูพระที่เป็นโลหะของสมเด็จได้แล้วก็เรามาเทียบไปเรื่อยๆมันก็เลยเข้าหัวสมองโดยอัตโนมัติโอ้เจอทองอีกแล้วพี่ยมยายเจอทองอีกแล้วครับเพราะหลักความเป็นจริงอ่ะไม่มีใครเอาทองคำไปใส่ในพระในของที่ตัวเองไม่ต้องการจะให้มันแท้นะครับทองคำไอเซียนพระที่ชอบคุยถึงร้านริมน้ำนะครับไอร้านริมน้ำเนี่ยเป็นร้านทิพย์นะครับเป็นเรื่องเล่านะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
อันนี้เป็นงานบ้านทั้งหล่ออ่าครับผมพวกกลุ่มที่สามารถหล่อโลหะได้ก็จะอยู่กลุ่มที่เป็นบ้านทั้งหล่อครับเพราะในแต่ละกลุ่มที่เป็นช่างที่สนองพระเดชพระคุณสมเด็จโตน่ะแล้วก็สนองพระเดชไม่น้อยมีหลายช่างมีหลายทีมงานมีหลายช่างนะครับเพราะขึ้นสังกัดคุณหลวงหลายคนหลายช่างหลายสกุลครับเป็นของโลหะที่ยิ่งดูเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยงามแล้วก็ยิ่งดูเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอทองมากขึ้นมีนกแอบยิ้มอยู่ในใจเจอทองมากขึ้นเป็นกิโลคุณภาพเป็นพระเนี่ยคุณภาพครับแก้วซื้อพระเป็นกิโลคุณภาพเป็นตันตันแท้อัตโนมัติครับแล้วยิ่งเสียบทรงอย่างนี้หรือพิมพ์อย่างนี้ไม่มีปลอมปลอมยากมากอุ้ยตาลัญชกรวันนี้เราจะทำคลิปพี่นกกันประมาณ10คลิปนะครับเอาให้เต็มที่ให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับดูกันทุกอาทิตย์นะครับคลิปของพี่นกที่ท่านดูอยู่เนี่ยนะครับถ้าจะพยายามออกให้ FC ได้เรียนรู้กันอาทิตย์ละคลิปนะครับเราจะให้เจ้าของยิ้มให้แก้มปีเลยเดินไปเดินมาเฮ้ยนกมีพระไหมแต่ก่อนนู้นน่ะนกไปแจกพระไม่มีใครเอาเดี๋ยวนี้นะครับเฮ้ยนกมีพระที่ออกพิษเปล่าครับเนี่ยเป็นโลหะเก่าแบบโบราณมากเลยแล้วยิ่งแห้งเหี่ยวขนาดนี้ครับคือมันยิ่งทำให้เรามีความปิติค่าของหมุนเทียนที่ฝังอยู่แล้วก็มวลสารที่กระจายอยู่ในนี้ครับผนวกกับแคลไซต์ที่เกาะปิดประตูแล้วแท้แล้วครับแท้ทันยุคแล้วสบายใจอันนี้ยิ่งเสียงเข้าไปใหญ่นะครับคืออาจารย์บอยเอาไว้ตรงกลางก่อนนี่เอาไว้ตรงกลางจอนี่ไงครับเหตุผลที่ผมเอามาคืออันนี้งานฝีมือขึ้นตามลำดับนะครับเริ่มพัฒนาแข่งไงทีมช่างแข่งการบ้านนี่อาจจะแข่งกับบ้านกอไก่บ้านขอไข่แอบดูมันหน่อยมันทำสวยขึ้นตามลำดับอันนี้บล็อกแขวนเลยอันนี้เป็นบล็อกในตัวเป็นห่วงในตัวด้วยเออเป็นห่วงในตัวเป็นห่วงในตัวเรามานั่งคิดแล้วครับเฮ้ยเขาทำยังไงอันนี้นะครับเป็นงานหล่อโบราณฝีมือไหมบางใช่ไหมอาจารย์บอยนี่บางครับบางนะครับแต่โลหะยังงอได้อยู่นะครับโลหะไม่งอไม่ได้ครับอันนี้เป็นเนื้อสัตว์โลหะงอไม่ได้อันนี้งอไม่ได้งอไม่ได้ครับมันไม่ใช่ตะกั่วทําชาครับงอไม่ได้อันนี้ฝีช่างฝีมือขึ้นโหแต่เรามานั่งคิดกันว่าสัตว์ป๊ามึงไงเออครับยันดวงครับยันดวงครับเนี่ยเขาปั๊มยังไงแล้วเขาเจาะรูยังไงเออไม่ได้ใช้ปั๊มนะครับเป็นงานหลอกปั๊มครับปั๊มองค์ปั๊มปั๊มเหรอปั๊มครับไม่ใช่หล่อครับหล่อคือหล่อโลหะเป็นแผ่นหล่อโลหะเป็นแผ่นแล้วก็ปั๊มลงมาครับปั๊มลงมาเราเลิกเถียงกันแล้วแล้วว่าเขาปั๊มกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเขาปั๊มกันตั้งแต่ยุคสมเด็จโตเดี๋ยวเรามาดูที่นี้ดีกว่าไม่ต้องเถียงกันนะครับเห็นเกล็ดโลหะนั้นเหมือนกันกับพาราซีปี08แต่เขาอาจจะมีความละเอียดมากขึ้นเพราะเขาหล่อแล้วรีดให้เป็นแผ่นเนี่ยเรามานั่งคิดไปด้วยกันเอ้ยเขามีลงรีดยังไงนะครับแล้วเขาปั๊มยังไงเขาย้อนกลับไปยุคปี2400ถึง2401พระนางเจ้าวิกตอเรียได้นำเครื่องปั๊มเหรียญกระสาบมาให้กับรัชกาลที่4พร้อมกับทีมช่างมาในการทำเหรียญกระสาบและยุคนั้นมีคุณหมอท่านหนึ่งมาตั้งโรงพิมพ์น้องคุณหมอบัลเลนะครับมาตั้งโรงพิมพ์ทำหนังสือพิมพ์ในยุคของรัชกาลที่4แล้วก็มีทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัมโลหะแกะบล็อกโลหะ
แล้วก็หล่อโลหะเนี่ยนะครับเกณฑ์โลหะมีความยังคงรูปลักษณ์ของความหยาบอยู่ก็แสดงให้เรารู้ว่าหล่อแล้วก็ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีอะไรที่เยอะมากเท่าไหร่เป็นลักษณะของการหล่อโบราณเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะเนื่องมาร้อยกว่าปีที่แล้วก็ยังคงรูปลักษณ์ของความมีความเก่าของเขาอยู่เอกลักษณ์ของเขายังคงอยู่ลายเซ็นอะลายเซ็นขององค์พระก็คือลายเซ็นของโลหะที่เป็นลายเซ็นแต่เขาจะละเอียดขึ้นตรงที่ว่าเขารีดให้เล็กลงให้บางขึ้นให้บางขึ้นเนี่ยแต่ก็ยังทิ้งค่าของค่าประกันโลหะทิ้งเอาไว้พร้อมกับพวกขี้ผึ้งหรือว่าหุ่นที่เขาน่าจะเอาเป็นตัวผสมหรือตัวละลายชำระลายเฟรมนี้สวยงามมากสวยฮะสวยงามมากนะครับเป็นเกณฑ์โลหะที่แฝงด้วยมิติของแต่ละมิติเอาไว้ว่ามิติพวกนี้เป็นมิติของเก่าความเก่ายังไงอันนี้เราไม่ต้องถกเถียงกันแล้วว่าปั๊มเมื่อไหร่เหรียญปั๊มที่ไหนปั๊มใครปั๊มก่อนไอ้ปั๊มที่หลังมีลงกระสาบเมื่อไหร่บางทีผมดูคลิปอาจารย์ทุกท่านนะครับก็อยากจะบอกอาจารย์ทุกท่านพูดกลางๆไว้นะฮะมันก็จะดูแบบว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นข้อสรุปที่แน่ชัดใช่ครับพูดกลางๆไว้นะครับผมว่าจะนะฮะเพราะว่าของจะค่อยๆผุดขึ้นมาให้เห็นและให้รู้เราอย่าตีค่าว่าเราจะต้องชนะกันนะครับแค่ตรงนั้นนะครับผมว่าจะจริงๆแล้วเราหาพระแท้ครับครับเราหาพระแท้แต่แท้ยังไงแล้วเราไม่ต้องไปด้อยค่าคนอื่นกลุ่มอื่นครับไปด้วยการจับมือแล้วเดินไปด้วยกันครับไปกันหลายคนครับผีไม่หลอกนะครับผีไม่หลอกแล้วมีอะไรเราช่วยเหลือกันได้เพราะทุกคนต้องการหาพระแท้ของสมเด็จท่านหาพระแท้ของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ท่านศรัทธาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันครับเพื่อให้ยังคงอยู่ไม่งั้นพวกนี้สิ่งพวกนี้จะเลือนหายไปค่อยๆเลือนหายไปว่าลูกหลานเราแม้กระทั่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังทะเลาะกันเลยแล้วเราเขาจะมายุ่งไหมครับเขาก็ไม่ยุ่งเขาทิ้งไปเลยเขาจะทิ้งไปเลยครับโดยที่ไม่เขาจะไม่เหลียวกลับเข้าไปมองเลยว่าของพวกนี้มันพบหลุดเราทำเอาไว้ให้ทิ้งเอาไว้ให้เพื่ออะไรพี่นกเก็บพระเนื้อโลหะเนี่ยถูกแล้วนกรวมเศษเก็บเนื้อคือทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายโลหะแล้วเก็บเนื้อประกาศไม่น่าละพี่นกงานถึงเข้าเอ้ยใครที่ทำงานธุรกิจเกี่ยวกับโลหะนะครับพี่นกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าเก็บพระสมเด็จเนื้อโลหะใช้นั้นเลยนะฮะงานเกี่ยวกับโลหะเข้าถึงเลยแล้วเข้าสวยๆทั้งนั้นใช่ไหมฮะ เข้าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นเหรียญ นี่ก็เป็นเหรียญเหมือนกันครับเหรียญนาฬิกาแปลงรูปมีหลายยุคมีหลายยุคนะครับมีหลายยุคนะครับมีหลายช่วงนะครับมีหลายช่วงมีตะกั่วถ้ำชาแล้วก็เนี่ยเนื้อนี้จะเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวสรุปให้เป็นเนื้อโลหะก็คือกลุ่มของสตางค์โลหะเหมือนกันไม่ใช่ตะกั่วถ้ำชาเพราะอะไรครับเพราะมีเกณฑ์โลหะที่แฝงอยู่ในนี้แต่นี้เราจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวผมไปพลิกตัวข้างหลังน่าจะหยิบผิดเหรียญที่ผิดเหรียญนะครับเราเห็นกระแสของโลหะที่มากกว่าเป็นโลหะในกลุ่มของตะกั่วอย่างเดียวครับเป็นหลักสีอยู่แล้วการลงน้ำทองเนี่ยเขาลงน้ำทองนะครับไม่ได้ลงรับปิดทองนะเขาลงน้ำทองเอาทองมาขยี้เอาทองคำมาขยี้แล้วก็ทารักลงผสมในเนื้อของทองแล้วก็เอามาทาในเนื้อนี้โอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเกล็ดของกระแสของโลหะหลากหลายชนิดมีหลากสีเป็นสีรุ้งเลยโอ้
อันจะตรงนี้ชัดกว่าเห็นไหมครับเป็นเกล็ดกระแสโลหะนะครับนี่เก่าครับเก่าแบบหล่อโบราณอืมต้องเอานะเนี่ยพี่ครับพี่จะเทปดูก่อนอันนี้นะครับชิ้นไหนเอ่ยไก่ทรงไก่มันไปตอบโจทย์ที่พระที่สมที่มีพระรูปสมเด็จและทรงไก่ครับนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นชิ้นชกตาตามมาทุกยุคทุกสมัยเลยเนาะตามมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยสองข้างเลยนะเป็นสองข้างเลยทั้งเป็นทุกตุ๊กตาทั้งสองข้างเลยมีใหญ่กับชัดเจนกับไม่ชัดเจนแต่ด้านบนเนี่ยเรารู้กันแล้วเป็นลูกของสมเด็จท่านนั่งอยู่บนเสวตฉัตรเดี๋ยวเราลองไปเปิดดู Google ครับถ้าพี่มีพี่ลำไยเปิดได้ไหม2408ในวันนั้นน่ะมันเป็นปีราคาป่ะได้ไหมครับต้องเทียบปฏิทิน100ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขยายข้อความอีกทีนึง2408นะครับมีขี่ไก่ให้ว่าเกณฑ์โลหะเหมือนกันกระแสของโลหะก็เกิดขึ้นแบบรวบรวมคือรวมโลหะหลากหลายชนิดเป็นข้อมูลของพระที่มีการสับผสมเนื้อหาที่เป็นเนื้อสตาโลหะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมหน่อยนะครับคลิปของท่านอาจจะยาวหน่อยนะครับก็คนเอาฮะเพื่อความรู้นะครับคือทางช่องจะทำเพื่อเผยแพร่ความรู้มากกว่าเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าจะดูความบันเทิงนะครับตอนเช้ามีนางรำถ้าจะเอาพูดธรรมะนะครับหลังจากนางรำแล้วก็เทศต่อ ถ้าจะเทศไม่พอแต่ครับหลังจากเทศต่อก็มีสวดมนต์นะครับแล้วก็ตอนบ่ายๆก็จะมีสอบพักกันยาวๆนะครับทองก็ยังคงมีมาอยู่นะทองคำก็ยังคงมีมาอยู่ตามมาอยู่แสดงว่าทองคำเป็นเนื้อสมผสมหลักในพระที่เป็นเนื้อโลหะต้องมีทองคำผสมสวยมากเนี่ยเก่าแล้วทันยุคเลยข้างหลังเป็นลายแปลงรูปชัดเจนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเป็นกระแสของโลหะที่มีเป็นสีลุ้งเป็นพายลุ้งเลยแล้วก็เหี่ยวย่นตามกาลเวลาแล้วก็มีสารมวลสารที่กระจัดกระจายอยู่ที่ไม่เขาไม่หลอมละลายน่าจะเป็นโลจ้าจะเป็นพวกกลุ่มของเหล็กไหลไพ่ดำหรือว่าเหล็กน้ำพีไม่ใช่เหล็กน้ำพีเหล็กไหลไพ่ดำเหล็กไหลปีกแมงทับที่เป็นส่วนผสมที่ไม่สามารถละลายในโลหะในอุณหภูมิความร้อนที่ไม่สูงกระแสโลหะตามยุคเลยอันนี้ไฮไลท์เก็บไว้สุดท้ายเก็บไว้สุดท้ายอันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์เยอะโอ้สะใจมากเลยพี่พิมพ์เนี้ยโดนตีเก๊มาเยอะมากอกคุดเสียนบาทอกคุดเสียนบาทเออคุดเสียนหรือว่าเสียนโตนั่นแหละครับคือใครเจอแหล่งที่เก๊นะครับช่วยบอกหน่อยนะครับแล้วเก๊ยังไงเพื่ออธิบายด้วยคำพูดนะครับเก๊ปากเปล่านี่อยากทำนะครับถ้าดูเราวิเคราะห์ดูการเดือดนะครับครับเนี่ยเป็นการเดือดแสดงให้เรารู้เนี่ยพระองค์เนี้ยน่าจะหล่อแบบหล่อแบบลานเทในบล็อกไม่พิมพ์มาพิจารณาข้างหลังครับเทลงไปในบล็อกไม่พิมพ์แล้วมีการปั๊มบางรูปลักษณ์บางอย่างใส่ลงไปแต่รูปลักษณ์ตรงนี้เป็นรูปลักษณ์ของมันถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องถ่ายแบบเอียงอันนี้เป็นลาตาเหรียญกษัตริย์ของรัชกาลที่4หรือตาพระราชบัญญัตินะครับ
สรุปเนื้อเลยดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับลักษณะของเกล็ดโลหะก็จะคล้ายคลึงกันอาจารย์อันนี้เป็นช่อไม่ช่อครับก็เป็นบล็อกเป็นบล็อกหุ่นเทียนบล็อกเป็นปั้นหุ่นเทียนแล้วก็ใส่ลงไปในบล็อกแล้วก็ให้มันละลายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีการปั๊มถูกมั้ยครับมีการปั๊มตาลงไปครับมีร่องรอยของการยุบมีร่องรอยของการยุบเนี่ยครับพี่เห็นชัดๆเลยตรงนี้มีการร่องรอยของการปั๊มเราจะเก็บของขาของตัวปั๊มเก็บมาไม่ถูกเก็บมาไม่ผิดทางครับพี่ถูกต้องเลยกระแสโลหะโบราณแล้วเราส่องเข้าไปเนี่ยเราเจอทองทุกอันเลยแต่จะมีมากมีน้อยเท่านั้นเนี่ยแล้วเราเนี่ยคือลายตามุ้งนะครับลายตามุ้งถ้าเราไปเจอในพระที่เป็นพระหลวงพ่อเงินนี่ลายตามุ้งเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นขาลายขีด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 แล้วก็มีลายขวางเกิดจากอะไรครับเจอจากหุ่นเชนที่เขาละลายเขาจะมีการละลายที่ไม่เท่ากันอุณหภูมิความร้อนของละลายไม่เท่ากันมันทำให้เกิดลวดลายและการที่ขี้เบ้าหรือขี้หุ่นเทียนที่มันระบายหรือว่าครับจากการที่ระบายแล้วฝังละลายแล้วฝังลงไปในเนื้ออาหารเนี่ยเป็นส่วนผสมหรือว่าส่วนที่ต้องเกิดขึ้นกับการหลอกลวงเก่ามากทันยุคเลยพี่ครับเก่าซะทันยุคเป็นการโง่ที่ได้รับออกพระเป็นที่ระลึกจากพี่นกนะครับสบายใจได้นะครับต่อไปพี่นกจะไม่มอบให้แล้วเพราะว่าท่านเกิดปฏิเสธก็ไม่แน่หรอกครับเพราะว่าของพวกนี้องค์พระท่านเลือกคนสวดพระคาถาชินบัญชรมาตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงนี้ก็อาจจะได้ก็ได้นะครับนะครับเป็นเกล็ดโลหะหลากหลายชนิดแม้กระทั่งการเกิดสนิมก็เกิดขึ้นแล้วเกิดสนิมขึ้นแล้วเริ่มเกิดสนิมขึ้นคือออกไซด์ที่เกิดขึ้นครับแต่ตรงนี้ครับพี่ที่บอกว่ามีการปั๊มตาบางอย่างใส่ลงไปก็คือรูปร่างของการที่มีมิติรูปร่างของการมีมิติที่เกิดจากการยุบตัวลงไปของโลหะที่อยู่ๆแล้วก็มีการปั๊มแล้วก็เกิดร่องรอยของการไหม โอ้โหคนสายเยอะมากเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเยอะมากทันยุคนะครับคนเก็บแบบพี่นกอย่างนี้อย่าลอกเรียนแบบนะทำได้คนเดียว ได้คนเดียวครับ ต้องขอบคุณพี่นกเลยนะครับขอบคุณ FC นะครับที่ดูจบคลิปของพี่นกนะครับเบาๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับต้อง1ชั่วโมงนะครับคือเราอยากทำให้ทุกคนเข้าใจครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆมันมากกว่าชั่วโมงแล้วผมจะเลือกถ่ายจริงๆอ่ะมันมากกว่าชั่วโมงครับนี่แค่เลือกแค่ส่วนนึงครับนี่ครับพี่นกครับมีพระทั้งหมดกี่พิมพ์ครับโอ้โหแล้วไม่กี่ร้อยเนื้อพันพิมพ์ใช่ครับนี่ครับนกร้อยเนื้อพันพิมพ์ นี่นะครับเดี๋ยวเราทางช่องจะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสบายใจนะครับถ้าใครคิดว่าพระของพี่นกเก๋นะครับที่มาบอกว่าไม่ต้องดูไม่เป็นไรหรอก
ฉันจะเล่นแบบนี้พี่นกผมจะเล่นแบบนี้จะถูกต้องใช่ไหมใช่ครับพระของนกเองนี่นะครับอย่าไปปามากใครพระผู้ศรีสุภาพนะครับท่านจะพลาดโอกาสทองดีๆไปสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษานะครับคลิปถัดไปถ้าใครดูคลิปนี้นะครับเราจะดูพระสมเด็จพิมพ์นี้ก่อนเนื้อเอาเนื้อที่มีการโรยด้วยผงไข่มุกราตีครับผมที่เราเปิดหีบหมาดๆเลยครับผมขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ